แต่ก่อนข้อยเองก็เป็นคนที่บ่มักเว้าหลายปานใดมันเรื่องไปนะซุ่มบ่สิก็บ่ค่อยได้ไปปานใดเพราะว่ามีภาระในครอบครัวแล้วพวกก็เป็นการจัดตั้งคันบ้านแต่ก็ส่วนหลายก็มีแต่พวกไปสบายดีข้อยเองซื้อนางคันลาแล้วเป็นห้องหัวหน้าสถาปนิกบ้านน้ำใหม่บ่ดนมานี้เนาะข้อยได้ถูกคัดเลือกอยู่คณะสถาปนิกบ้านแต่บ่ฮู้เหาะหยังเพิ่นจึงเลือกเอาเพิ่นอาจจะเห็นอันดีในตัวเฮาเองประกอบได้เข้าร่วมและฝึกอบรมบทบาทหญิงชายเฮาจึงมีแนวคิดอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองไปทางที่ดีขึ้นตอนเขาเป็นคณะสหพันธ์หญิงทําอิฐก็เฮ็ดให้มีความกดดันเนาะเพราะย้านเฮานี่เฮ็ดบ่ได้แต่ว่าได้ครอบครัวเนาะกับสมาชิกแม่หญิงหมู่ครูแล้วก็การจัดตั้งคอยช่วยเหลือแนะนําทางคิดที่ดีเฮ็ดให้เฮามีความรู้สึกมั่นใจขึ้นเดี๋ยวนี้ก็กล้าปากกล้าเว้าหลายขึ้นนะเจ้าในฐานะที่เฮาเป็นแม่หญิงเนาะอยากส่งเสริมสมาชิกแม่หญิงให้ก้าวหน้าให้รับรู้บทบาทหญิงชายเพื่อให้แม่หญิงรับรู้บทบาทของตัวเองแล้วก็ให้มีความกล้าหาญมีแนวคิดพัฒนาแล้วก็ความสามารถหลายขึ้นจ้ะ